ก่อนดูคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโตโตคาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลลิทิมิตอยู่กับ All New Toyota Camry 2019นะครับซึ่งเป็นรุ่น 2.5G ผมมั่นใจเลยว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เกียร์ใหม่แพลตฟอร์มใหม่นะฮะหลายคนนะครับที่ไม่ต้องการไปจับตัวไฮบริดเนี่ยก็สนใจรุ่นนี้อยู่วันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าในเรื่องของช่วงล่างเครื่องยนต์แล้วก็งานดีไซน์ที่แตกต่างไปจากรุ่นไฮบริดเนี่ยตัวรถให้อะไรมาบ้างครับผมนี่คือด้านหน้าแล้วก็ภาพรวมของ Toyota Camry ใหม่นะครับก็ตัวรถบนแพลตฟอร์มใหม่หน้าตาใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนไปคือเส้นสายที่มากขึ้นดูมีแนวเส้นที่สปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ลวดลายทางด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเยอะกว่าเดิมมากบางคนก็บอกชอบนะบางคนไม่ชอบแต่ถามผมเนี่ยภาพรวมตัวรถเนี่ยถ้าไม่มองเส้นสายนะผมว่าทรงของตัวรถอ่ะยังเหมือนเดิมยังเหมือนกับ Camry ที่เราเคยเห็นกันทรงยังเหมือนเดิมนะครับความแตกต่างเนี่ยจะไม่เหมือนกับ Accord เนี่ยเราเห็นเลยว่า Accord เจนที่แล้วกับเจนล่าสุดคือต่างกันเยอะมากแต่คำนี้ทรงยังเหมือนเดิมต่างแค่เพียงเส้นสายที่ทำเข้ามานะครับด้านหน้าเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าด้านบนนะครับอันนี้เป็นรุ่น 2.5 เบนซินเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่เน้นความสปอร์ตฉะนั้นกระจังหน้าของเขาเนี่ยเน้นความสปอร์ตด้วยสีดำเป็นโนแบล็คนะครับเดี๋ยวนี้สปอร์ตเนี่ยจะเป็นแบบสีดำด้านไม่ได้แล้วจะต้องแบบถ้าสปอร์ตด้วยหรูด้วยต้องดำเปียโนแบล็คนะครับนี่แต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นไฮบริดจะเป็นสีแบบจะมีคาดด้วยโครเมียมนะเป็นสีเงินเนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบสีดำทั้งชิ้นเลยนะครับสีดำเงางานพวกนี้เนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าชิ้นนี้เนี่ยนะฮะมันออกแบบให้เข้ากันกับชุดโครงไฟหน้าซึ่งปัจจุบันแนวทางการออกแบบของรถยนต์ก็จะประมาณนี้คือกระจังหน้ากับไฟหน้าจะต้องออกแบบในเส้นสายที่แบบเหมือนกันนะครับนี่ฮะแล้วมันจะรับกันหมดนะครับมันจะเป็นเชฟที่ทำให้ตัวรถนั้นดูดีไฟหน้านะครับเป็นโคมใสโฉบเฉี่ยวครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็มีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้นะครับในแนวด้านล่างแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนตรงนี้เนี่ยภายในโคมเนี่ยแตกต่างจากรุ่นไฮบริดนะครับไฮบริดจะดูมีความเป็นลักชัวรี่มากกว่านะครับซึ่งการจัดวางก็จะแตกต่างกันอย่างไฮบริดเนี่ยตัว LED ได้ทำนิ่งไลท์ของเขาเนี่ยจะวางเป็นแถบส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยไม่ให้เป็น LED มายังให้เป็นหลอดไส้ชุดกันชนด้านหน้านะฮะถ้ามาดูที่รายละเอียดจริงๆเนี่ยจะได้เห็นว่านอกจากไอแผงใหญ่ๆด้านล่างเนี่ยจริงๆเนี่ยด้านบนก็จะมีเป็นช่องดักอากาศเล็กๆอยู่ด้านบนนะครับนี่ฮะชิ้นนี้ตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับแต่ไอชิ้นด้านล่างทั้งหมดจะเป็นสีเทาชิ้นนี้แหละที่หลายคนบอกว่าบางคนก็บอกก็ดูสปอร์ตดีบางคนก็บอกว่าทำไมมันดูหน้ากว้างเหลือเกินอะไรประมาณนี้แล้วแต่คนชอบแต่ผมว่าผมเฉยๆนะผมรู้สึกว่าไม่ได้แย่อะไรนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED แล้วนะครับนี่เป็นออปชันที่ตัวรถมีแล้วก็นี่ฮะงานพวกนี้ชิ้นงานด้านหน้าจะแบบยื่นออกมาหน่อยนะครับอารมณ์แบบเหมือนกับว่ามีสเกิร์ตซึ่งผมเห็นงานดีไซน์ของ Accord ก็จะมียืดๆแบบนี้เหมือนกันนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นเทรนด์นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยให้อะไรบ้างโอ้เขายังแบบด้านล่างตรงนี้นะครับมีแผ่นพลาสติกนะครับประกบเข้าไปด้านล่างอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะช่วยในเรื่องของการบล็อกลมด้วยนะครับแล้วก็มันปิดทั้งแผงเลยนะครับเป็นแผงสีดำๆก็บล็อกลมด้วยนะครับให้ลมเนี่ยไม่เข้าไปใต้ท้องรถโอ้ปิดเยอะมากลามไปแบบด้านใต้เลยนะครับด้านหน้าที่เป็นแนวเส้นสายของกระโปรงตัวรถเนี่ยดูพริ้วนะดูพริ้วเมื่อเทียบกับปกติแล้วเนี่ยฝากระโปรงของ Camry รุ่นเก่าๆเนี่ยจะเรียบๆนะครับของใหม่นี่ดูแบบว่ามีการไล่ระดับของตัวลวดลายนะครับแล้วก็มีความใช้ด้านข้างเนี่ยไม่คมมากนะครับออกเป็นแนวคลื่นๆหน่อยแต่ว่าจะไปคมในช่วงตรงกลางนะฮะแล้วก็นี่เลยคือทุกอย่างเนี่ยลากเข้าหาโลโก้ของ Toyota 3ห่วงตรงนี้แล้วก็ลากแล้วก็มาแยกทางกันด้านบนนะครับกลืนไปกับตัวฝากระโปรงนะฮะดูดีอันนี้ผมชอบตรงเนี้ยผมว่าทำให้รถดูสวยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดฝากระโปรงกันหน่อยนะฮะดูหน่อยซิว่าอุปกรณ์ที่ฝากระโปรงก็ให้อะไรมาบ้างเขาน่าจะให้โชคค้ำมานะเพราะว่าในเทียน่าก็มีนะแล้วก็ในนี่ไงนี่ฮะมีโชคเดี๋ยวนี้เท่ากับว่าเซกเมนต์นี้ให้โชคค้ำฝากระโปรงมาหมดเลยนะนะฮะโอ้ไม่ได้ล้างห้องเครื่องมานะครับก็นี่ 2.5 บล็อกก็จะแบบพอดีหน่อยนะครับดูแบบแน่นๆการจัดวางแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็นี่คุณผู้หญิงเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องง่ายๆที่คุณผู้หญิงก็ต้องรู้นะครับเวลาที่
น้ำปัดกระจกที่ฉีดล้างกระจกเนี่ยมันหมดก็เติมตรงนี้นะครับง่ายๆไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเรียกคุณผู้ชายเขาลำบากกันนะครับอะไรเราทำเองได้จะได้ไม่ต้องง้อมันแล้วก็นี่ฮะงานโอเคแล้วลดราคาขนาดนี้ถ้าเกิดชิ้นงานพวกนี้ไม่ให้มาก็ต้องโดนด่าแน่นอนปิดง่ายเปิดง่ายฮะเพราะว่ามีโชคมาแล้วในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าจุดที่เป็นจุดเด่นของเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรก็คือล้อแม็กที่จะเป็นลายที่แบบคนละลายกับทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กเขาจะกว้างที่สุดนะครับได้แม็กถึงขนาด18นิ้วแล้วก็ยางเนี่ยเป็น235 45แล้วก็ลายเนี่ยก็จะเป็นลายแบบดูสปอร์ตหน่อยจริงๆอ่ะเขาจะมีแม็กที่เป็นของ TRD ลายเดียวกันเลยแต่ว่าเอาไปทำเป็นทูโทนนะฮะก็ตัวนั้นเนี่ยเอาสามารถไปเปลี่ยนใส่รุ่นไหนก็ได้ที่เป็นคัมรี่นะครับตัวนี้ให้มาเป็นยางบริดจ์สโตนทูรันซ่านะครับก็ยางดูนิ่มดีเหมือนกันนะนะฮะก็ไปใส่แม็กที่ใหญ่กว่านี้ได้นะครับจุดอื่นๆเนี่ยก็อย่างนี้ฮะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็เป็น LED แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวนี้รถสไตล์นี้ก็จะเป็นสีเดียวกันคันนี้เป็นสีขาวมุกด้วยนะฮะก็จะต้องเพิ่มเงินหน่อยใช่ไหมฮะก็ดูแบบดูละเลื่อดีนะเวลามามองใกล้ๆนะครับแล้วก็งานรายละเอียดนะครับเนี่ยโตโยต้าเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเลยคือเขาจะมีแบบเป็นริ้วๆอ่ะนะครับเป็นครีบเล็กๆนะครับพวกนี้เขาบอกว่าช่วยในเรื่องของเสียงลมอะไรพวกนี้หรือว่าหลักการโพลาร์สานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันช่วยได้เยอะแค่ไหนเสาเอพิลล่าผมเห็นว่าเขาออกแบบเนี่ยให้ด้านล่างเนี่ยเล็กเมื่อก่อนรถยนต์นะครับเสาเอพิลล่ามันจะแบบเท่ากันหมดจากด้านล่างถึงด้านบนเท่าๆกันอันนี้ออกแบบให้แนวเนี้ยเล็กแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะฮะผมดูแล้วจริงๆแล้วเสาเนี่ยเท่ากันมองจากภายในภาพรวมทั้งหมดของเสาเท่ากันแต่ว่าชุดบอดี้ด้านนอกเนี่ยเขาทำให้ตัวชุดสีตรงนี้มันเล็กแล้วก็ไปใหญ่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องของความรู้สึกในการมองจากภายในตัวรถออกมานะครับเมื่อด้านล่างมันดูกว้างเนี่ยมันจะทำให้ทัศนวิสัยของเรารู้สึกโปร่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่โตต้าทำแล้วก็แน่นอนนะครับการตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมบริเวณกระจกนะก็ยังมีอยู่เพื่อเสริมความหรูหราเสาข้างประตูนะครับก็เป็นสีดำเป็นโนแบล็คเพื่อที่จะให้มันกลืนไปกับกระจกนี่แล้วก็ดูแบบกระจกมีพื้นที่นะครับเส้นสายนะครับโดยรวมก็จะเห็นได้เลยว่ามีการใช้เส้นตรงนี้นะครับทำให้ตัวรถดูกระชับขึ้นแล้วก็เส้นสายด้านล่างตัวรถเนี่ยมีความสูงอยู่ที่ 1,450 มิลลิเมตรหลังคาเท่ากับว่าหลังคาเนี่ยจะสูงกว่าใน Honda Accord ประมาณ5มิล Honda Accord เนี่ยจะประมาณ 1,445 มิลลิเมตรนะครับสำหรับความสูงของหลังคาในขณะเดียวกันนะครับความสูงของพื้นรถนะครับก็คัมรี่อยู่ที่140มิลลิเมตรก็สูงกว่า Accord เหมือนกันแล้วก็สูงกว่า Tiana ด้วย Accord เนี่ยประมาณ 131.3 มิลลิเมตรก็เตี้ยกว่าด้วยเตี้ยกว่าหลังคาต่ำกว่านะครับสำหรับ Accord ก็เขาต้องการให้รถมันสปอร์ตมากๆนะครับสำหรับ Accord Camry เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของตลาดใหญ่ๆกว้างๆเป็นหลักนะครับเพราะว่ารถรุ่นนึงเนี่ยเขาขายมากสุดวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขายังเป็นเจ้าตลาดในกลุ่ม D segment อยู่นะฮะ Camry นะครับยังให้ระบบที่จะช่วยเตือนเมื่อคุณเนี่ยลืมกุญแจรถไว้ตอนนี้ผมเอากุญแจรถนะครับใส่ไว้ข้างในแล้วปิดประตูไว้สมมุติว่าคุณจะล็อกรถปั๊บคุณจะล็อกไม่ได้แล้วระบบจะแจ้งเตือนว่าได้ยินเสียงมั้ยฮะว่าคุณเนี่ยลืมกุญแจรถเอาไว้คุณก็หยิบกุญแจรถออกมาเก็บไว้กดตรงนี้นะครับแตะๆมันไม่ได้กดล็อกแล้วกระจกพับเองอัตโนมัติแต่ทีนี้หลายคนนะครับซื้อรถใหม่ๆหรือว่าไปดูรถแล้วหาที่ล็อกไม่เจอก็จะแตะตรงเนี้ยเพราะเราคุ้นชินนะครับแตะตรงนี้จะล็อกรถล็อกไม่ได้ไม่มีมันอยู่ตรงนี้ฮะแล้วมันอยู่ฝั่งเดียวด้วยนะคือฝั่งคนขับฝั่งด้านผู้โดยสารไม่มีปกติรถมันจะมา2ด้านฝั่งนู้นไม่มีคุณก็ต้องแตะแบบนี้รู้สึกฝืนธรรมชาติมั้ยหรือยังไงหรือต้องแตะแบบนี้คือคุณจะล็อกแบบไหนแต่ถ้าคุณจะล็อกแบบเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้คุณจะต้องแตะตรงนี้ก็แล้วแต่เอาที่สบายใจนะฮะเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่ปรับตัวเข้าหาคนอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้เหมือนคนเป็นแฟนกันที่แบบว่าจะต้องปรับตัวเข้าหากันคนละครึ่งทางรถยนต์เนี่ยมนุษย์นะครับผู้ใช้ปรับตัวเข้าหามันอย่างเดียวนะฮะด้านท้ายของตัวรถนะฮะ Camry เนี่ยก็เน้นการใช้เส้นตรงนี้
ให้รับกับบอดี้แล้วก็ออกแบบให้มันเชิดขึ้นเล็กน้อยนะครับออกแนวดักเทลนิดๆซึ่งดีไซน์แบบนี้นะฮะหลังๆเนี่ยรถดีเซกเมนต์อย่าง Accord ก็เชิดขึ้นเหมือนกัน Accord รู้สึกจะเชิดขึ้นมากกว่านี้ด้วย Toyota ก็เหมือนกันนะครับ Toyota Camry ก็ทำเหมือนกันแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยพอมันโค้งรับแบบนี้นะครับมันเข้าชุดกันกับโครงไฟท้ายผมบอกได้เลยว่าเท่าที่ผมเคยเห็น Camry มาไฟท้ายของ Camry เจนนี้เนี่ยมันดูดีเพราะอะไรเราจะเคยเห็น Camry หลายๆรุ่นนะครับไฟท้ายจะใหญ่ๆกว้างอันนี้นี่แบบปรับดีไซน์เลยให้มันเรียวแล้วก็เล็กนะครับโอบมาถึงด้านข้างแล้วยาวๆแบบนี้ผมว่ามันสวยอ่ะมันรับกับเส้นสายทั้งหมดคือมันเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับกับเส้นสายตัวรถแล้วมันเข้ากันได้ดีแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าไม่สังเกตมองไกลๆจะไม่รู้อักษรคัมรี่ตรงนี้อันนี้ใส่ใจมากนะงานดีมากๆนะมันเป็นอักษรโครเมียมตัวนูนฮะแล้วการใช้แบบอักษรมันคมนะครับความรู้สึกมันโอเคมันดูแกร่งมันดูดีดูมันมีความพิเศษนะฮะแล้วก็ไอ้ด้านบนก็เป็นโลโก้โตโยต้าที่ดูดีอยู่แล้วด้านล่างก็ติดตั้งกล้องมองหลังเอาไว้ตรงกลางแบบตรงกลางเลยฮะตรงกับตัว M เลยตรงกลางพอดีเลยดีมากๆนะครับบางคันจะติดเยื้องหน่อยแล้วก็ถัดไปนะครับมุมนี้จะเป็นมุมเปิดฝาท้ายนะฮะจะไม่ได้อยู่ตรงกลางเพราะตรงกลางก็ติดกล้องเยื้องจากตัว Y ไปหน่อยนึงจะเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายนะฮะแล้วก็สัญลักษณ์ 2.5G นะครับบ่งบอกชื่อรุ่นก็ผมเหลือบไปเห็นไฟท้ายเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงคือไฟท้ายเป็น LED ก็จริงด้านบนนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวกับไฟถอยยังเป็นหลอดไส้อยู่อันนี้ก็ดูแบบน่าจะให้เป็น LED ได้แล้วนะครับยุคใหม่ละแนวกันชนด้านล่างนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนให้เราแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยก็เน้นความสปอร์ตหน่อยนะครับด้วยท่อไอเสียออกปลายนะครับทั้ง2ฝั่งแล้วก็เน้นเป็นสีดำนะชิ้นนี้แล้วก็จุดที่มันแตกต่างอีกอย่างนึงนะครับจริงๆอ่ะตัวรถเนี่ยบอดี้หรือทรงของตัวรถทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเหมือนกับในฝั่งอเมริกาแหละแต่มันมีการปรับรายละเอียดในเรื่องของงานดีไซน์ภายนอกเล็กน้อยอย่างเช่นยกตัวอย่างด้านหน้าก็มีนะแต่ว่าเอาด้านหลังแล้วกันก็คือนี่ฮะไอชิ้นนี้คุณเห็นตรงนี้ไหมแล้วก็ลากยาวไปถึงตรงเนี้ยคือที่อเมริกามันจะแบบมีริ้วนี้ต่อไปจากไฟท้ายด้วยแต่ของเมืองไทยไม่มีนะฮะนอกจากปุ่มเปิดฝาท้ายที่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเขาก็แน่นอนเลยให้ระบบเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทมานะครับก็กดคาไว้นะฮะนี่แล้วมันขึ้นแบบนี้นี่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นโช๊คฮะอันนี้ดีเพราะว่าคู่แข่งไม่มีนะครับและการเก็บงานดีด้วยนะครับฝาท้ายนี่บุมาให้แล้วก็มีการเก็บชิ้นงานเหล่านี้ซึ่ง Accord ก็ทำได้ดีแต่ว่าเทียน่าไม่มีอ่ะไม่มีไอ้พลาสติกมาปิดตรงเนี้ยปิดเหล็กตรงเนี้ยไม่มีนะแล้วเขาก็มีโช๊คนี่ฮะมีโช๊คอยู่ตรงนี้ไว้สำหรับดันแล้วก็ช่วยผ่อนแรงมันก็จะดันฝากระโปรงขึ้นไปเลยนี่นะฮะนี่นุ่มนวลด้วยนะฮะแล้วก็ภายในที่เก็บสัมภาระค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างขวางนะฮะแล้วก็มีที่แขวนของมาให้2ฝั่งในส่วนของด้านล่างนะครับเปิดฝาปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นพวกนี่ครับชุดเครื่องมือแม่แรงแล้วก็ล้อแม็กให้ล้อแม็กมาเลยนะครับสำหรับล้ออะไรล้อและยางเป็นซีรีส์เดียวกันกับที่ติดรถมานะฮะซึ่งอันนี้ก็บอกเลยถ้าใน Accord จะไปล้อกระทะจะไม่ได้ซีรีส์เดียวกับที่ติดรถมาด้วยนะครับก็แม่แรงก็ยังอยู่นะอันนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ฮะโอ้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมว่าไอ้แผ่นเนี้ยมันดูแบบดูลดต้นทุนไปหน่อยอะแผ่นมันดูแบบว่าต้องแก๊งเหลือเกินนะฮะที่เหลือนะฮะก็ไล่ฝ้ากระจกหลังมีมาให้ไฟเบรกดวงที่3ก็เท่านี้แล้วก็แน่นอนเขายังมีแบบที่เปิดจากเบาะด้านหลังนะฮะกระล้วงหยิบของได้ซึ่งคัมรี่ก็มีมาหลายรุ่นแล้วไม่มีเสาอากาศแบบชาร์ฟินนะครับคือเขาฝังลงไปเลยไม่มีละเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับว่าภายในเป็นอย่างไรบ้างการนั่งการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆไปครับดูภายในนะฮะของ Toyota Camry ในรุ่น 2.5G นะฮะก็จะเห็นได้เลยว่าดีไซน์ใหม่นะครับเพราะว่าเป็นรถโมเดลใหม่ผมรู้สึกว่าวัยรุ่นขึ้นแต่ยังแฝงความเป็นผู้ใหญ่อยู่นะฮะด้วยวัยรุ่นด้วยเส้นสายนะครับเฉดสีแต่ว่ามันก็ยังแฝงความเป็นผู้ใหญ่อยู่เล็กๆนะครับคือถามว่าเทียบดีไซน์กันระหว่าง
Camry กับ Accord เนี่ย Accord ดูวัยรุ่นกว่าในเรื่องของภายในนะฮะแต่ว่า Camry รุ่นใหม่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมๆที่ผ่านมานะฮะคือเอาเขาเรียกอะไรลดอายุผู้ใช้มากขึ้นนะครับอินทีเรียภายในนะฮะนี่ฮะพวกนี้วัสดุพวกนี้นุ่มแผงตรงนี้บุมาแล้วนุ่มกว่าใน Accord นะครับยืนยันได้แต่ว่าเล่นลายเนี่ยการเล่นลายผมว่าผมชอบลายของผิววัสดุในตัว Accord มากกว่าแต่ถ้าถามความนุ่มความหนาของงาน Camry หนากว่านะครับแล้วก็เนี่ยฮะชิ้นงานพวกนี้ผิวสัมผัสโอเคนะครับมีการใช้สีดำเปียโนแบล็คนะครับมาตกแต่งบริเวณแผงหน้าจอตรงกลางนะฮะรวมไปถึงในส่วนของการเล่นด้วยงานสีเงินนะครับออกเทาๆนิดๆนะฮะเพื่อให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อจะได้ดูความสวยงามของหน้าปัดหน้าจอนะฮะนี่ฮะขึ้นมาแล้วโลโก้ Toyota ที่หน้าจอตรงกลางครับขนาด7นิ้วถ้าเป็นใน Accord จะขนาด8นิ้วนะครับและ Accord ก็จะเป็นแบบหน้าจอแยกส่วน Camry ก็ยังฝังอยู่ในตัวแดชบอร์ดนะครับให้ดำเนินการต่อไปนะครับการทัชสกรีนของหน้าจอค่อนข้างที่จะไหลลื่นกว่ารุ่นเก่านะฮะแล้วก็สีสันค่อนข้างที่จะสบายตานะครับก็จะบอกอะไรบ้างบอกข้อมูลการขับขี่นะฮะระยะทางรวมที่น้ำมันภายในถังไปได้แล้วก็มีอะไรอีกนะฮะก็จะมีข้อมูลอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันละกันนะครับ Camry เนี่ยเพิ่มความหรูหราแล้วก็ลูกเล่นด้วยนี่ฮะแนวแสงสีฟ้านะครับบริเวณแผงแดชบอร์ดนะครับซึ่งดูดีงานต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเนี่ยมีการเดินได้นะครับแล้วก็มีนวมใช้คำว่านวมก็ได้นะครับบุนุ่มมาให้ลองจนถึงขนาดบริเวณหัวเข่าของผู้โดยสารฝั่งซ้ายด้วยนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะฮะก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรองรับในเรื่องของระบบควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับคุณสามารถที่จะใช้ปุ่มเหล่านี้นะครับดูแล้วก็ปรับตั้งค่าต่างๆของตัวรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับระบบเครื่องเสียงระบบวางสายรับสายโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปดูเอเวอเรจต่างๆในเรื่องของข้อมูลตัวรถในการขับขี่รวมไปถึงเรื่องของการปรับตั้งค่าเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนนะฮะระบบมีอะไรอีกระบบเตือนขณะถอยรถนะฮะก็สามารถที่จะไปเปิดปิดระบบได้ด้วยแล้วก็ระบบช่วยจอดนะครับก็จะมีเสียงนะครับแล้วก็ช่วยเตือนนะครับคุณสามารถที่จะกดที่ปุ่มโอเคค้างไว้นะฮะแล้วมันก็จะไปปิดระบบนะครับก็ทำตามคำแนะนำของหน้าจอซึ่งหน้าจอตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับซึ่งจะช่วยคุณทำงานคือมันบอกหมดเลยว่าระบบนี้ทำอะไรคุณจะเปิดหรือคุณจะปิดคุณต้องทำอย่างไรจะต้องกดค้างไว้ไหมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอันนี้คือเด็ดนะครับมีการสั่งงานเปิดม่านด้านหลังได้จากพวงมาลัยด้วยนะครับเพียงเลื่อนนะครับไปที่เขาบอกว่าม่านบังแดดด้านหลังนะครับแล้วคุณก็กดโอเคนะครับม่านด้านหลังก็จะเลื่อนขึ้นมานะฮะแล้วก็สั่งปิดได้ด้วยนี่เพราะอะไรบางทีครับเราเดินทางนะฮะลูกเราหรือว่าภรรยาเราหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เรานะครับนั่งอยู่ทางด้านหลังแล้วเกิดหลับแดดอาจจะร้อนฮะเด็กอาจจะทนไม่ไหวเราไม่ต้องแบบไปจอดรถนะครับแล้วก็กดปุ่มหรือว่าหาจากตรงนี้ไม่ต้องละเลยฮะไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยครับสายตรงสายตาไม่ต้องแค่เลื่อนนะครับเลื่อนสวิตช์นะครับแล้วก็กดลงไปอันนี้ดีฮะอันนี้ถือว่าแจ่มมากๆการตั้งค่าของตัวรถนะครับคุณก็เพียงแค่กดค้างไว้เพื่อการตั้งค่าอีกหนึ่งอันนะครับสำหรับการตั้งค่าก็คือนี่ฮะเลื่อนมาที่หน้าปัดนะครับกดค้างเหมือนเดิมฮะที่ปุ่มโอเคเลือกภาษาได้นะครับผมดูซิมี English นะครับมีภาษาสเปนมีฝรั่งเศสนะฮะอินโดนีเซียเอ้ยมีแค่นี้เองแต่โชคดีมากมีภาษาไทยด้วยมีหน่วยนะครับสามารถที่จะตั้งค่าหน่วยปริมาณเค้าเรียกอะไรระยะทางของน้ำมันว่าอัตราเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเนี่ยกิโลเมตรต่อลิตรหรือจะเอาลิตรต่อ100กิโลเมตรก็แล้วแต่คนไทยเราจะชินกับกิโลเมตรต่อลิตรมากกว่าผมก็เลือกอันนี้ไประบบโหมด Eco นะครับจะเปิดหรือจะปิดนะฮะความเร็วแบบดิจิตอลนะครับก็คือมันจะมีบอกความเร็วปกติความเร็วมันบอกทางด้านขวามือใช่ไหมฮะเป็นเข็มนะครับแต่ว่ามันจะมีบอกความเร็วเป็นดิจิตอลด้วยคุณก็สามารถที่จะเปิดและปิดได้อัตราความเร็วเฉลี่ยนะครับระยะทางในการขับขี่ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นาฬิกานะครับปิดจอแสดงข้อมูลการขับขี่เข้ามาเล่นได้นะครับ
เรื่องพวกนี้นะฮะลองใช้รถดูนะครับแสดงแบบป๊อปอัพตั้งค่าเริ่มต้นแรกๆเราอาจจะไม่คุ้นชินนะครับระบบพวกนี้รถแต่ละคันก็จะมีอินเทอร์เฟซที่ต่างกันไปแต่ว่าถ้าเป็นรถของคุณเดี๋ยวคุณใช้ไปสักพักนึงคุณลองเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็ชินไปเองแล้วก็ยังเลือกเนี่ยฮะดูเอเวอเรจได้เห็นไหมครับหน้าจอเพียงแต่ว่าถามผมอ่ะผมชอบหน้าจอของ Accord มากกว่าเนื่องจากว่าอันเนี้ยดูได้เยอะดีแล้วก็ปรับตั้งค่าได้เยอะอยู่อันเนี้ยผมชอบตรงนี้ของ Camry แต่ว่ามันไม่คมเฉยๆนะฮะมันไม่คมแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยหลากหลายดีมากอันนี้ชอบนะครับแล้วก็ถ้าเลือกมาเล่นแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่นะครับนี่ฮะสามารถที่จะดูในเรื่องของแรงดันลมยางได้ทั้ง4ล้อด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะการตั้งค่านะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มีในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เครื่องเสียงบลูทูธนะครับก็เลือกได้เลยว่าคุณจะเปิดเสียงเพลงจากอะไรฮะ AM FM นะครับหรือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือบลูทูธต่างๆแล้วก็ด้านล่างจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิภายนอกตัวรถนะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียร์แล้วก็ในส่วนของทริป A ทริป B เนี่ยก็นี่ฮะมีปุ่มนะครับอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็เลือกได้จะรีเซ็ตระยะทางก็รีเซ็ตจากตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการปรับแสงของหน้าจอนะฮะนี่จะให้สว่างให้มืดบางคนไม่ชอบไงครับตอนกลางคืนแล้วมันแยงตาใช่ไหมครับก็ปรับลงไปหน่อยก็เลื่อนได้ตรงนี้อันนี้ปรับง่ายมีปุ่มแยกอย่างนี้ชอบเลยบางคันนะครับเข้าไปปรับรถบางรุ่นนะครับปรับที่แผงพวงมาลัยแล้วบางทีเรางงนะครับที่เหลือฮะด้านซ้ายนะครับเป็นวัดรอบนะครับ0ถึง 8,000 รอบนะครับมีเลดไลน์อยู่ประมาณ 6,500 รอบนะครับแล้วก็มีในส่วนของอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะฮะอุณหภูมิของมวลน้ำด้านขวาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับ0ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีไฟบอกสถานะต่างๆด้านล่างนะครับมุมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปริมาณน้ำมันภายในถังนะครับถังหนึ่งนะครับตัวเลขจะบอกว่าวิ่งได้ประมาณสัก600กว่ากิโลเมตรนะครับด้านบนสุดนะครับจะเป็นในส่วนของไฟแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับสถานะจะเป็นพวก BSM นะครับ RCTA นะครับแล้วก็ระบบช่วยจอดนะฮะก็จะมีมาให้ตรงนี้กลับมาที่พวงมาลัยกันนิดหน่อยนะครับก็ความกระชับมือเนี่ยผมบอกได้เลยว่ากระชับมือดีนะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งไปขับไอ้ Accord มาเนี่ยAccord เนี่ยจะอวบกว่านี้กระชับกว่านี้ตำแหน่งในการจับดีกว่านี้ตอนเนี้ยเรื่องของพวงมาลัยนะครับบอกเลยว่าผมชอบพวงมาลัยของ Accord มากที่สุดนะครับในเรื่องของน้ำหนักก็ดีหรือว่าในส่วนของการจับการถือก็ดีนะฮะแต่ว่า Camry ใหม่มันก็ไม่ได้แย่ไงมันอาจจะไม่ได้ถูกจริตผมหรือว่าไม่กระชับขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ถึงกับแบบอุ๊ยจับแล้วรู้สึกไม่ดีไม่ใช่นะครับผิวสัมผัสงานวัสดุโอเคนะครับมีการเดินได้มาให้แล้วก็มีระบบควบคุมนะครับทางด้านขวามือเนี่ยเป็นระบบ Cruise Control นะครับก็ยังไม่ได้เป็นไอตัวเรดาร์นะฮะที่จะตามรถยนต์คันด้านหน้าเหมือนกับในรุ่นท็อปสุดนะครับของตัวไฮบริดซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีมาให้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วแหละนะฮะแล้วก็ยังมีปุ่มปรับโหมดนะครับเลือกในเรื่องของเครื่องเสียง FM อะไรเงี้ยเลือกได้จากตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแทร็กเพลงทางด้านขวาได้ด้วยก็ถือว่าครบนะแล้วก็นี่เลยนะครับเขามีแพทเทิร์นชิปมาให้ด้วยนะนี่นะฮะถือว่าดีเพราะว่าอันเนี้ยมีทั้งแพทเทิร์นชิปแล้วที่เกียร์เนี่ยยังมีโหมดสปอร์ตนะครับปรับด้วยมือได้ด้วยให้มาทั้งแพทเทิร์นชิปแล้วก็ให้บวกลบมาที่คันเกียร์ด้วยอันนี้เมื่อสักครู่นี้ผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าพวงมาลัยเนี่ยปรับระดับได้สีทิศทางนะฮะแต่ถ้าเป็นในรุ่นท็อปสุดไฮบริดนะพวงมาลัยเขาปรับแบบไฟฟ้าด้วยทีนี้มาในเรื่องของหน้าจอนะฮะก็หน้าจอทัชสกรีนนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเยอะมากเยอะไปไหนเมนูก็เครื่องเสียงโทรศัพท์แอปข้อมูลการตั้งค่านี่ตึ๊บผมกดไปนะครับเลือกได้เรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแผนห้องแผนที่ไปดูข้อมูลกันแล้วกันนะครับว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างนะฮะมีอะไรอีกเดี๋ยวผมขออนุญาตกดไปที่การตั้งค่าบลูทูธเครื่องเสียงนะครับนี่ไม่มีอันนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับเครื่องเสียงนะฮะ FM DVD เห็นมั้ยโทรศัพท์นะคือผมกดให้ดูคร่าวๆนะครับเผื่อว่าคุณไปใช้งานก็จะได้รู้ว่าต้องเข้าจากตรงไหนออดิโอนะครับการเชื่อมต่อนี่นะเสียงแหลมเสียงสมดุลหน้าหลังนะครับระบบปรับเสียงอัตโนมัติอะไรพวกนี้ก็นี่ฮะเสียงอันนี้คือเสียงสมดุลนะครับด้านหน้าด้านหลังก็คุณจะเลื่อนไปตรงไหนล่ะก็เลือกเอารู้สึกมันจะต้องปรับจากตรงไหนอันนี้นี่ก็ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของอะไรอีกอินโฟนี่นี่หานี้อินโฟนะก็คือข้อมูลตัวรถนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วเฉลี่ยหลังการสตาร์ทนะครับก็คือเราขับเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเราขับไปที่ความเร็วประมาณเท่าไหร่นะครับระยะทางในการขับขี่หลังจากสตาร์ทนะฮะนี่ฮะหน้าจอดูดีเลยนะฮะค่อนข้างที่จะเส้นสายคมดีตัวหนังสือเนี่ยสำหรับผมไม่มีปัญหานะครับมันรองรับภาษาไทยด้วยแต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะสายตาอาจจะสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาทางสายตาเนี่ยผมว่าตัวสื่อมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ผมว่าถ้าเกิดขยับหน้าจอเป็นสักจาก7เป็น8ผมว่าจะทำให้มันดูดีขึ้นนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม power แล้วก็ปรับในเรื่องของ volume ด้วยด้านบนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่ปรับในเรื่องของการจูน track หรือว่าคลื่นวิทยุนะครับระบบปรับอากาศเป็นอัตโนมัติแยกฝั่งอิสระซ้ายขวานะครับแล้วก็มีไล่ฝ้าทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้ามาให้มีปุ่มอยู่ทางด้านข้างตรงนี้นะครับมีปรับในเรื่องของทิศทางแรงลมนะครับเปิดปิดระบบพัดลมนะฮะแล้วก็อากาศหมุนเวียนซึ่งแสงสีที่ใช้เนี่ยเป็นสีฟ้าดูดีนะเพียงแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ปุ่มเหล่านี้มันใช้งานง่ายนะแต่มันอาจจะดูแบบว่าความดูหรามันลดน้อยลงไปแต่ว่ามันใช้งานง่ายก็ยังโอเคอยู่สำหรับผมนะเพราะว่าเอาเป็นว่าถ้าใช้งานง่ายก็จบอะนะครับแล้วก็ความรู้สึกในการหมุนปรับปุ่มต่างๆโอเคนะครับชุดคอนโซลนะครับก็เนี่ยลายพวกนี้ลายเดียวกับแผงแดชบอร์ดเลยสวยงามดีก็ด้านลึกสุดเนี่ยจะเป็นในเรื่องของระบบชาร์จไฟนะครับ12โวลต์120วัตต์มี power outlet มาให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับมันจะเป็น USB นะฮะนี่แล้วก็รองรับในเรื่องของ AUX ด้วยนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือไร้สายนะครับ wireless charging ซึ่งให้มาตั้งแต่ในรุ่น 2.5G เลยนะครับก็คือในงบล้าน6เนี่ยก็มีระบบนี้มาให้ใช้แล้วนะครับแล้วก็อีก2รุ่นบนเนี่ย hybrid 2ตัวบนเนี่ยเขามีมาให้เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ดีมากๆแล้วก็เพียงแค่คุณวางโทรศัพท์แล้วก็กดปุ่ม power นะครับนอกเหนือจากนั้นนะฮะนี่เขายังเลื่อนแท่นชาร์จตรงนี้ออกไปแล้วเก็บของให้ด้วยอันนี้ดีไซน์ดีมากเลยอ่ะอันนี้ชอบมากแล้วตรงนี้ครับเปิดโล่งการเสียบการชาร์จมันโอเคมากๆผมว่าตอนนี้เนี่ยการชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือหรือว่าการเชื่อมต่อเนี่ยในเรื่องของช่องพวกนี้คัมรี่ทำได้ดีมากอันนี้ผมชมเลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณจะดันกลับอย่าดึงนะครับแท่นชาร์จให้คุณกดลงไปแล้วมันจะสไลด์กลับมาเดี๋ยวไปดึงแล้วพังไม่รู้ด้วยนะนะครับในส่วนของคันเกียร์เนี่ยผมชอบคันเกียร์ของคัมรี่มากเลยฮะเพราะว่ามันสั้นแล้วมันกระชับฮะคือการจับถือมันโอเคมากๆแล้วคัมรี่เนี่ยเขามีไอ้แมนนวลโหมดมาให้นะครับไอ้โหมดสปอร์ตของเขาบวกลบเนี่ยซึ่งใน Accord เนี่ยเขาไม่มีในรุ่น 1.5 เทอร์โบเนี่ยเขาจะมีเฉพาะ Pattern Shift เท่านั้นพอคัมรี่มีเนี่ยแล้วหัวเกียร์มันน่าใช้งานด้วยมันทำให้รู้สึกว่าเออโอเคเพราะว่าอย่าง Accord เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปแตะมันเยอะเนื่องจากว่าเราจับจากพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับจากแพทเทิร์นชิฟต์อย่างเดียวแต่สำหรับคนที่อาจจะชอบการผลักหัวเกียร์เนี่ยผมว่าอารมณ์ความรู้สึกจะชอบหัวเกียร์ของคัมรี่มากกว่าแล้วมาทรงมันสปอร์ตมันสั้นนะครับจับกระชับมืออีกพอมันอยู่กับคอนโซลเกียร์ที่ยกขึ้นมาซึ่งใน Accord ก็ยกเหมือนกันจะมาในสไตล์เดียวกันเลยนะครับคัมรี่ยกขึ้นมาแบบนี้แล้วพอมันตำแหน่งมันใช่อ่ะมันน่าใช้งานอันนี้รู้สึกว่าโอเคผมชอบแล้วก็ตำแหน่งเกียร์นะครับก็มีไฟบอกสถานะเช่นตำแหน่ง P ก็จะเป็นไฟแสงสีฟ้านะครับผลักมา R นะฮะก็จะเป็นอีกสีนึงก็จะเป็น R จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ให้คือให้อะไรให้ระวังนะครับ N นะครับเกียร์ว่างแบบเข็นได้ก็จะแบบสีเขียวนะครับแล้วก็ตัว D ก็จะเป็นสีฟ้าผลักมาที่ S ก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันอันนี้มีลูกเล่นดีเพราะปกติพอมีไฟตำแหน่งเกียร์ก็จะเป็นไฟสีเดียวใช่ไหมครับซึ่งคัมรี่ให้ละเอียดพวกนี้ดีช่องวางแก้วตำแหน่งโคตรดีนะครับวางตรงนี้พอยกคอนโซลขึ้นมาแล้วมันใช้งานได้จริงอ่ะแล้วมันไม่เกะกะบางคันคือแบบติดหัวเกียร์บ้างบางคันต้องดึงไปด้านหลังบ้างอันนี้แบบพอดีมากๆนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าคัมรี่ทำได้ดีแล้วก็มีเขี้ยวบีบแก้วมาให้เพราะบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยชอบดื่มกาแฟร้อนแล้วก็แก้วมันจะเล็กนะครับก็มีตรงนี้มาจะช่วยไม่ให้มันโครงเคลงไปไหนนะครับที่เหลือนะครับมีปุ่มโหมดการขับขี่นะครับ Eco Normal Sport นะครับก็ใช้งานได้เลยนะฮะอยากใช้งานฟิลแบบไหนขับในเมืองจะต้องการแบบ Eco ก็เลือกได้นะครับขับนอกเมืองแบบต้องการความจิ๊ดจ๊าดก็สปอร์ตนะครับสนุกสนานเลยมีออโต้เบรกโฮมาให้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันอันนี้ใช้งานได้ดีมากๆนะครับแผงข้างประตูนะครับก็งานดีฮะมีการบุ
งานวัสดุมาให้แล้วก็มีการซับฟองน้ำมีการใช้หนังแล้วก็วางแขนได้จริงนะครับคือรู้สึกเลยว่านี่เป็นรถที่เพื่อการขับขี่เพื่อการใช้งานเดินทางไกลได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็เขาใช้แสงที่เป็นสีฟ้ามันก็ดูแบบมันดูดีอ่ะผมรู้สึกคือผมเนี่ยเป็นคนชอบอะไรที่มันเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินอยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญ Camry 2.5G ให้ระบบกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับการเปิดปิดกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานอันนี้ชมเลยชมจากใจเลยนะฮะคือปกติแล้วก็เต็มที่ก็คู่หน้าหรืออย่างเทียน่าเนี่ยให้มาแค่ฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งเดียวนะฮะเทียน่ารุ่นท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือฮะระบบพับกระจกด้วยระบบไฟฟ้าการปรับกระจกนะครับจากตำแหน่งของที่พักแขนก็ทำงานได้ดีมากๆนะฮะตรงมุมของแผงแดชบอร์ดนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะฮะแล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับก็สามารถที่จะเปิดปิดได้มีที่เปิดฝาถังอันนี้ก็ดีเหมือนกันไอ้ชมเลยนะครับคือเอาอย่างนี้ดีกว่าออปชันที่ Camry 2.5 ให้มาเนี่ยมันเป็นออปชันที่มีความจำเป็นแล้วบางจุดเนี่ยมีการปรับของเดิมมีอยู่แล้วแต่ของใหม่ปรับให้ใช้งานง่ายขึ้นเป็นมิตรกับคนที่ใช้รถมากขึ้นผมว่าอันนี้เป็นจุดเด่นของโตต้าเลยนะคือเขาทำได้ดีมากๆเนี่ยฮะการเปิดฝาถังน้ำมันเนี่ยกดปุ่มตรงนี้มันใช้งานง่ายกว่าแล้วก็พอมันเป็นแสงสีฟ้ามีไฟมาให้ดูเหลือบตาไปปุ๊บกดได้เลยซื้อรถใหม่บางทีหาไม่เจอเอ้ยอยู่ตรงไหนต้องไปง้างต้องไปอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งนี่ Camry ใหม่ยอดเยี่ยมมากอันนี้ชื่นชมนะครับพูดมาตั้งนานนะครับไม่ได้พูดเรื่องเบาะนะครับไม่ได้สิในส่วนของเบาะหนังสีดำเนี่ยหน้าตาดีนะแล้วก็มีการเล่นลวดลายนะครับค่อนข้างโอเคมีการแซมด้วยสีแบบน้ำตาลออกน้ำตาลแบบมันไม่ใช่น้ำตาลจะว่าแดงก็ไม่แดงจะว่าเขียวก็ไม่เขียวมันแบบมันเป็นน้ำตาลแหละนะครับดูดีนะครับแล้วก็การดีไซน์เบาะของเขาเนี่ยชื่นชมเหมือนกันว่าดีไซน์เบาะได้สวยงามนะครับดูมีความเป็นสปอร์ตด้วยแล้วก็ใหญ่อบรับกระชับตัวดีฮะคนตัวใหญ่กว่าผมเชื่อว่าก็จะยังนั่งสบายอยู่นะฮะเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้า8ทิศทางย้ำนะครับ8ทิศทางอย่างที่ผมบอกไปออปชันมันใช้งานได้จริงอ่ะแล้วมันแบบดูคุณแบบตั้งใจให้มาในรุ่นนี้มากๆนะครับเพราะว่าถ้าอย่างในTiana Accord เนี่ยฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายจะปรับไฟฟ้าเพียงแค่4ทิศทางแล้วมันสูงต่ำไม่ได้ซึ่งคนไทยอ่ะครับมีจำนวนไม่น้อยที่ตัวเล็กแล้วเขาต้องการอยากจะเห็นทัศนวิสัยกว้างๆแบบเนี้ยนะฮะซึ่งโอเค8ทิศทางเนี่ยสูงต่ำได้ด้วยอันนี้ดีมากๆแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะครับแล้วก็Camry กับ Accord ไม่เคยลืมก็คือในส่วนของนี่ฮะปุ่มปรับระบบไฟฟ้าที่ด้านข้างเผื่อว่าลูกสาวคุณภรรยาที่แบบอาจจะอุ้มท้องอยู่เกิดงีบหลับขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ต้องไปแบบไปเอื้อมให้เขาแบบเอนบอกให้เขาคุณปรับได้จากด้านข้างเลยนะครับขับรถไปนะฮะแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะฮะบางทีจะหยิบของจากทางด้านหลังเนี่ยมันเลื่อนเบาะไม่ได้มันจะต้องก้มไปไม่ได้ใช่มั้ยฮะบางทีเราขับอยู่อันนี้ไม่ควรทำหรอกแต่พูดถึงคนที่ลักษณะนิสัยของคนไทยอ่ะบางทีก็ไม่ได้จอดรถไงก็เลื่อนเลยครับขับไปนะแค่ขับหยิบของปุ๊บละตาไม่ต้องละโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะน้อยลงดีกว่าที่แบบไม่อย่างนั้นถึงจะบอกว่าจอดรถแล้วไม่ขับเกิดอะไรขึ้นบางทีไปจอดข้างทางจอดไม่ดีคนขับรถมาเมามาหรืออะไรมาชนด้านท้ายเสียชีวิตเราเนี่ยเสียชีวิตเขาเนี่ยรอดบางทีนะฮะพอรถเนี่ยกระแทกมาโดนเราอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเรื่องเล็กๆแค่นี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับและตัวเบาะนะฮะก็ยังให้ระบบเมมโมรี่ตำแหน่งของเบาะไฟฟ้าเนี่ยอีก2ตำแหน่งด้วยนะครับก็แล้วก็เซตปรับตั้งค่าได้ที่จุดตรงเนี่ยครับเหนือไอ้สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างนี่แหละอุปกรณ์บนเพดานนะฮะอันนี้ก็ดีเลยนี่ตัวต้าทำได้ดีมีกระจกนะครับมีไฟส่องมาให้เนี่ยทั้งสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็กระจกมองหลังแบบตัดแสงนะฮะอัตโนมัติด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็อะไรอีกมีสลูฟฮะตัวต้าครั้งนี้นี่ค่อนข้างที่จะไม่จะใช้คำว่าเขากักไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเห็นว่าเขาจัดออปชันมาในแต่ละรุ่นเทียบกับราคาแล้วโอเคนะฮะให้สลูฟมา3รุ่นบนของToyota Camry มีซันรูฟหมดนะฮะ
แต่ถ้าเป็น Accord เนี่ยมีเฉพาะรุ่นท็อปสุดเท่านั้นนะฮะก็เป็นซันรูฟไฟฟ้านะครับก็เปิดปิดได้นะครับถือว่าสร้างบรรยากาศสร้างอารมณ์ในการขับขี่ได้ดีนะครับแล้วก็เราเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่หรอกเด็กๆอ่ะชอบนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับไฟนะครับส่องแผนที่เป็น LED นะที่ไม่มีคืออะไรคุณผู้ชายน่าจะคิดได้ก็คือกล่องเก็บแว่นไม่มีนะครับไม่มีอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่มันอาจจะไม่เอื้อแต่มันจริงๆแล้วมันก็น่าจะดีไซน์มาใส่ได้นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟฟ้าที่จะยกคือไม่ต้องเปิดสลูปแต่ยกถ่ายเทอากาศในกรณีที่คุณไปจอดรถตากแดดเมืองไทยเนี่ยคุณต้องเจอก็เปิดระบายอากาศเพราะโดยธรรมชาตินะครับตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยความร้อนเนี่ยจะลอยขึ้นสู่ด้านบนนะครับอีกจุดนึงที่ต้องชมโตโยต้านะครับก็คือเขาให้ถุงลมนิรภัยมาเยอะมากคู่หน้าด้านข้างของฝั่งคนขับและผู้โดยสารม่านด้านข้างแล้วยังมีตรงบริเวณหัวเข่าของผู้ขับขี่ด้วยอันนี้รุ่นนี้มีจนถึงรุ่นท็อปสุดเลยรุ่นเริ่มต้นก็มีด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจโตต้าในเรื่องของการจัดออปชันเพราะอย่างไอ้ถุงลมที่หลายคนบ่นๆกันเนี่ยนะครับตัวเริ่มต้นซึ่งตัวเริ่มต้นมันก็ล้านกว่าแล้วใช่ป่ะล่ะซึ่งเขาก็ให้แบบเนี้ยเหมือนกับในรุ่น 2.5 เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับมีถุงลมที่หัวเข่ามาด้วยนะครับตั้งแต่ในรุ่น 2.0 เลยถือว่าเขาไม่ได้ละเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นในรุ่นท็อปสุดเลยเนี่ยจะเพิ่มรู้สึกจะมีทางด้านหลังด้วยเพิ่มขึ้นอีก2ตำแหน่งมั้งนะครับระบบลำโพงเนี่ยเครื่องเสียงค่อนข้างจะโอเคนะครับมีมาให้6ลำโพงด้วยกันแล้วก็เครื่องเสียงผมว่าโอเคอ่ะดีนะครับฟังแล้วโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงให้ฟังแล้วกันคงไม่โดนลิขสิทธิ์อะไรนะครับนิดหน่อยนะนิดหน่อยลองเปิดเป็นFM เนี่ยผมกดที่พวงมาลัยแล้วกันนี่ฮะหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็หลากหลายเครือญาติทำให้เสียงพูดไม่เป็นไรค่อนข้างจะยากต่อการระมัดระวังค่ะเห็นไหมคะเจ้าโรคนี้เนี่ยนะคะแพร่กระจายแล้วก็ติดต่อผ่านทางยุงลายนะคะไม่ได้สายทุ้มกำลังดีไดนามิกเสียงโอเคนะครับไม่จำเป็นต้องแบบไปเอารุ่นท็อปที่มีอะไรอ่ะรุ่นท็อปของเขาเป็นอะไร JBL แต่ถ้าเกิดคนที่คุณซื้อรุ่นท็อปแต่ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อรุ่นท็อปอ่ะไม่ได้สนใจเรื่องเครื่องเสียงหรอกสนใจเรื่องของออปชันแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมากกว่านะครับแต่ว่าเครื่องเสียง JBL มันก็เป็นเพียงแค่ผลพลอยได้ที่คุณได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับว่าด้านหลังเป็นอย่างไรบ้างนะฮะสำหรับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นช่องวางแก้วใส่ของได้นะครับแต่ว่าใส่ขวดน้ำใหญ่ๆขนาด 1.5 ลิตรไม่ได้อ่ะด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์อีกเหมือนกันนะครับไปบอร์ดที่2เนี่ยสำหรับ Camry เนี่ยก็มันดูดีนะมันแบบมันเว้ารับกับแผ่นหลังนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพราะปกติแล้วรถที่มีเบาะหลังเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เป็นส่วนตัวเท่าไหร่มันเหมือนแบบไม่ทำมาเพื่อเราเหมือนแบบทำมาแค่แบบให้มันนั่งได้ไปด้วยกันได้นะครับแต่ว่านอกเหนือจากความกว้างขวางที่ตัวรถมีเนี่ยตัวรถก็ยังให้ความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวด้วยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะฮะแล้วก็บอกค่อนข้างที่จะก็นุ่มประมาณนึงนะฮะโดยเฉพาะตรงกลางตรงนี้เนี่ยนะก็คือเขาใช้ฟองน้ำที่เกรดต่างกันนะครับในจุดที่รองก้นเนี่ยตรงนี้จะนุ่มสุดนะฮะแล้วก็มีระบบปรับอากาศนะครับที่จะปล่อยแอร์ให้กับผู้โดยสารตอนหลังด้วยแล้วที่ดีและชื่นชมจริงๆก็คือในส่วนของ USB นะครับขนาด 2.1 แอมป์นะฮะให้มา2ตำแหน่งเลยทางด้านหลังเท่ากับว่าเขามีทางด้านหน้า1ตำแหน่งแล้วก็ด้านหลังอีก2ตำแหน่งนะฮะอย่างใน Accord เนี่ยมีเพียงแค่2นะครับในรุ่น 1.5 เทอร์โบมีด้านหน้า1แล้วก็ในกล่อง1แต่ว่า Camry ในรุ่น 2.5 เนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าในตัว 2.0 น่ะเขาให้มากี่ตำแหน่งนะครับแต่ว่าในรุ่น 2.5 เนี่ยก็ให้มา3ตำแหน่งด้วยกันแล้วก็ที่ลืมไม่ได้และขาดไม่ได้เลยนะครับยิ่งรถในกลุ่มนี้อันนี้เนี่ยเขาก็เป็นแบบวางลงไปกับพื้นเหมือนกันซึ่งผมไม่ค่อยชอบหรอกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาแบบเขาทำตรงนี้ให้มันสูงขึ้นอันใหญ่มากนะฮะแล้วก็วางแล้วมันจะได้พอดีแขนแต่มันโค้งอ่ะเพราะฉะนั้นข้อศอกมันจะตกหน่อยแล้วก็วางแก้วน้ำได้นะครับ Amazon Starbucks นะฮะหรือว่าชาขุนพลนะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะอินเทนิน Amazon นะครับเยอะแยะมากมายหลายแบรนด์แล้วแต่คุณเลยแล้วก็เปิดไปหยิบของจากด้านหลังได้นะฮะ
แต่รู้สึกว่าตัวนี้พับเบาะได้ไหมผมลองหาแล้วอะผมว่าพับไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างใน Accord เนี่ยเขาสามารถที่จะพับได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเป็นเทียน่าเขาพับแยกได้ด้วยแยก40 60ได้ด้วยพื้นที่วางขานะฮะโอเคเลยเหลือๆแล้วก็ Headroom ก็ใกล้เคียงกับใน Accord นะครับคนตัวใหญ่180นั่งได้ผมเนี่ยไม่ถึงผม170แล้วก็ม่านนะฮะกันสาดคนไทยเรียกกันสาดนะฮะก็แขวนได้แบบนี้แล้วก็มีด้านหลังด้วยใช่มั้ยฮะอันนี้ก็จะมีมาให้2ด้านแล้วก็แผงข้างประตูงานตัวนี้ก็บุนุ่มมาให้แล้วก็มีการตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบล็คนะครับเหมือนกับทางด้านหน้าถือว่าโอเคประมาณนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวไปว่ากันเรื่องของการขับขี่นะครับว่าฟีลลิ่งนะครับช่วงล่างพวงมาลัยเกียร์เครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของช่วงล่างนะฮะผมก็พูดได้ว่าเป็นรถที่นุ่มนะคือ 2.5 เนี่ยนุ่มน้อยกว่าไฮบริดก็จริงนะครับแต่ก็ยังนุ่มมากกว่า Accord ตัวที่เป็นเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบนะที่ผมเพิ่งไปขับมาเนี่ยก็ปกติแล้วเนี่ย Accord ก็จะเซตช่วงล่างแบบรุ่นเก่าๆนะก็นุ่มนะแต่ว่า Accord ตัว 1.5 เทอร์โบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกระด้างเล็กๆนะครับทีนี้พอมาเทียบกับCamry เนี่ย Camry ตัวนี้ก็ถือว่าสปอร์ตสุดละด้วยยางด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้ภาพรวมก็ยังนุ่มกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการเกาะถนนเนี่ยบางคนก็กังวลว่านุ่มแล้วจะย้วยไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะมันมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับมันไม่มีทางหรอกที่มันแบบว่าจะไม่มีอาการย้วยเลยมันมีนิดๆฮะแต่น้อยมากจริงๆเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าๆบอกได้เลยว่าเป็นรถคันนึงที่ผมชอบนะมันกำลังดีอ่ะมันก็ไม่นุ่มย้วยจนแบบรับไม่ได้นะฮะมันเป็นมิดทั้งการใช้งานในเมืองแล้วก็นอกเมืองการเข้าโค้งมันค่อนข้างที่จะอยู่แล้วก็เนียนนะฮะก็โอเคในส่วนของฟิลลิ่งเรื่องของแป้นเบรกคันเร่งเนี่ยอันนี้ก็แตกต่างเหมือนกันตอนนี้นะครับ Camry เนี่ยเขาใช้คันเร่งนะฮะที่เป็นแบบยึดจากพื้นอารมณ์เหมือนพวกรถMazda 3อย่างเงี้ยก็คือยึดจากพื้นนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งในการเหยียบคันเร่งเนี่ยมันจะเหมือนกับพวกรถยุโรปนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบแขวนลงมาก็รู้สึกดีเหมือนกันมาดูสปอร์ตขึ้นนะฮะแล้วก็ที่ผมชอบอีกจุดนึงเลยก็คือว่าเรื่องของเบรกต้องยอมรับจริงๆว่าระยะในการเบรกของในรุ่น 2.5 ดีมากแล้วก็ให้ความมั่นใจไม่มีอาการเหวอสำหรับคนใช้งานนะฮะแม้ว่าคุณจะขับ Camry เป็นครั้งแรกคุณก็ปรับตัวเข้าหาตัวรถไม่ยากฮะCamry เครื่องยนต์ 2.5 ลิตรที่พกกำลังเครื่องยนต์แรงระดับ209แรงม้ากับแรงบิด250นิวตันเมตรเนี่ยเป็นกำลังเครื่องยนต์ที่สูงที่สุดแล้วในกลุ่มนี้ถ้าไม่นับรวมรุ่นย่อยที่เป็นไฮบริดนะครับการจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดลูกใหม่เนี่ยส่งผลดีต่อการลื่นไหลในอัตราเร่งนะฮะแล้วก็ความประหยัดด้วยโดยตัวรถสามารถทำความเร็วสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ประมาณ 9.93 วินาทีนะครับขณะที่อัตราความประหยัดจากการใช้งานจริงประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรครับสรุปภาพรวมของ All New Toyota Camry 2.5G เนี่ยจัดว่าเป็นเจเนเรชั่นใหม่ที่สปอร์ตขึ้นทั้งเรื่องของเส้นสายแล้วก็กำลังเครื่องยนต์ในราคา 1,589,000 บาทออปชั่นที่มีอยู่นั้นจับต้องได้และใช้งานได้จริงครับเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการรถใหม่แบรนด์ชั้นนำเครื่องแรงนั่งสบายกับราคาที่แพงกว่า Accord 1.5 Turbo 114,000 บาทและถูกกว่า Tiana ตัวท็อป 85,000 บาทครับผมว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและไม่ไกลเกินเอื้อมเกินไปสำหรับคนไทยแน่นอนฮะในวันนี้นะครับผมเองต้องฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยฝากด้วยนะครับเราใกล้จะถึง 50,000 ซับแล้วนะครับถ้าได้ 50,000 เนี่ยก็จะเป็นพระคุณแล้วก็เป็นกรุณากับพวกผมมากๆคือพวกผมเองเนี่ยไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับรีวิวที่ทุกท่านเห็นเนี่ยยังมีทีมงานนะครับยังมีฝ่ายตัดต่อยังมีฝ่ายหาข้อมูลนะครับทุกคนเนี่ยทำงานกันอย่างขมักขม้นนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเท่านั้นยังไงวันนี้ผมตระกูลนิมิตและทีมงานทุกคนของแมสซ์ธุรการต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ